นะคะการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่จังหวัดจันทบุรีนะคะที่ประชุมก็ได้เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การค้าผลไม้ครบวงจรค่ะโดยตั้งเป้าผลักดันประเทศไทยเป็นมหาอำนาจด้านการค้าผลไม้เมืองร้อนของโลกนะคะขณะที่นายกรัฐมนตรียืนยันจะพัฒนาศักยภาพของภาคตะวันออกให้เกิดความยั่งยืนค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ในพื้นที่ภาคตะวันออกที่จังหวัดจันทบุรีขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้การต้อนรับยืนยันรัฐบาลจะพยายามพัฒนาพื้นที่8จังหวัดภาคตะวันออกซึ่งมี3จังหวัดอยู่ในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC จะต้องเชื่อมโยงการพัฒนากับอีก5จังหวัดโดยจะมีการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศและดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบยืนยันการพัฒนาประเทศไม่มีการเอื้อประโยชน์ให้กับใครค่ะสิ่งสำคัญประการหนึ่งก็คือว่าเราทำอย่างไรที่จะทำให้พื้นที่ EEC นั้นเป็นพื้นที่ที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศชาติประเทศชาติก็คือภาษีรายได้เข้ารัฐนะครับเพื่อจะนำไปการพัฒนาประเทศเพื่อให้รองรับการเจริญเติบโตของประเทศในระยะเวลา50ปีข้างหน้านะครับเพราะนั้นมันก็จะต้องมีการดำเนินการเป็นขั้นเป็นตอนถ้ามันเกิดขึ้นเวลานี้มันก็ทันเวลาต่อการเปลี่ยนแปลงนะครับประเด็นที่2ก็คือนอกจากเรามุ่งรายได้ของประเทศแล้วเราก็มุ่งถึงการพัฒนาศักยภาพของประชาชนในพื้นที่อันนี้เป็นจุดสำคัญอย่างยิ่งนะครับเพราะฉะนั้นการดำเนินการใดก็ตามของรัฐบาลนั้นไม่ว่าจะเรื่องของการลงทุนการค้าขายจากต่างประเทศหรือในประเทศก็ตามที่เรียกว่าผู้มีรายได้มากเราต้องคำนึงถึงผู้มีรายน้อยที่อยู่ในพื้นที่ด้วยนายกรัฐมนตรีกล่าวได้ว่าจังหวัดตราดและจันทบุรีล้วนแต่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและผลไม้ซึ่งประชาชนและส่วนราชการในพื้นที่ทุกคนจะต้องทำตัวเป็นเจ้าภาพที่ดีด้วยการรักษาความสะอาดและให้ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวสำหรับภาพรวมการประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติในเรื่องสำคัญหลายๆเรื่องโดยเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การค้าผลไม้ครบวงจรตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอโดยมีเป้าหมายผลักดันประเทศไทยเป็นชาติมหาอำนาจด้านการค้าผลไม้เมืองร้อนของโลกมุ่งเน้นที่การพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตผลไม้เมืองร้อนทั้งสดและแปรรูปให้มีคุณภาพมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากลโดยตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนผลไม้เกรดพรีเมียมให้มากขึ้นจากปัจจุบันมีสัดส่วนร้อยละ10ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และสร้างตราสินค้าหรือว่าทำแบรนดิ้งโดยเตรียมเปิดตัวทุเรียนแบรนด์ไทยยกระดับสู่ไทยแลนด์แบรนด์พัฒนาช่องทางการจำหน่ายให้มีการเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบทั้งตลาดออนไลน์การทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและตลาดชายแดนที่ประชุมยังเห็นชอบแผนการบริหารจัดการน้ำพื้นที่ภาคตะวันออกรองรับการลงทุนในพื้นที่ EEC ที่จะต้องพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการลงทุนภาคอุตสาหกรรมการก่อสร้างท่าเรือและมีการจ้างงานที่เพิ่มขึ้นปีละประมาณ 100,000 คนส่งผลให้ความต้องการใช้น้ำในปี2570มีจำนวน800ล้านลูกบาศก์เมตรและในปี2579จะมีความต้องการใช้น้ำ 1,000 ล้านลูกบาศก์เมตรขณะที่ปัจจุบันสามารถจัดหาน้ำเพื่อใช้ในพื้นที่ได้427ล้านลูกบาศก์เมตรโดยจะมีการดำเนินการ4แนวทางคือการปรับปรุงแหล่งน้ำเดิมจัดทำอ่างเก็บน้ำใหม่เชื่อมโยงแหล่งน้ำในเส้นทางกักเก็บน้ำต่างๆและการสูบน้ำจากอ่าวไทยมาเก็บไว้ในอ่างเก็บน้ำโดยมอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปจัดทำแผนให้สอดคล้องกับการพัฒนาพื้นที่ขณะเดียวกันที่ประชุมคณะรัฐมนตรียังเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงินประชาชนรองรับองค์กรการเงินระดับฐานรากแก้ปัญหานี่นอกระบบอย่างยั่งยืนโดยมอบหมายให้ธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ทำหน้าที่วางระบบและดูแลการทำงานและอนุมัติการเป็นนิติบุคคลแก่องค์กรออมทรัพย์ที่จะเข้ามาเป็นสถาบันการเงินชุมชนคาดว่าจะมี 3,500 ถึง 7,000 แห่งทั่วประเทศช่วยประชาชนเข้าถึงสถาบันการเงินได้20ถึง30ล้านคน